และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบพร้อมๆกันแล้วนะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูวันนี้ของเชฟเนี่ยน่ากินมากๆเลยมันฝรั่งผัดกุนเชียงและไข่แดงเชฟครับชื่อจริงๆมันดูยาวนิดนึงเอาแบบชื่อเล่นได้ไหมฮะเชฟชื่อเล่นเหรอถ้าเป็นของยุโรปไปแล้วกันนะก็เป็นฮัชบราวน์ฮัชบราวน์เลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าฮัชบราวน์ลูกครึ่งของเราขั้นตอนการทำยังไงครับมาเราต้องเริ่มจากอะไรครับเชฟเดี๋ยวเราเอาน้ำมันใส่ในกระทะให้ร้อนก่อนคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับแน่นอนเลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะฮะสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้นะครับรับรองจะติดใจแน่นอนนะครับเดี๋ยวให้อุณหภูมิกระทะมีความร้อนเล็กน้อยเดี๋ยวเราเอามันใส่ลงไปดังนั้นเราปอกเปลือกหั่นต้มแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยนะครับรอให้มันที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมีสีน้ำตาลเราค่อยพลิกกลับถ้าผิวมันที่เราทอดเนี่ยยังไม่มีสีเกรียมหรือเหลืองเนี่ยแล้วเราไปรีบกลับใช่ไหมแล้วเราก็รีบกลับอีกก็กลายเป็นว่ามันทีนี้มันก็จะแฉะไม่ได้สักทีนะดังนั้นต้องค่อยๆแง้มดูหน่อยอันนี้ก็อยากจะให้พวกเราดูหรือว่าเนี่ยสีตรงเนี้ยอันนี้คือที่เราต้องการเริ่มจะได้แล้วครับมาจริงๆแค่นี้นะเชฟนะแล้วโรยเกลือพริกไทยนะถูกต้องนะถ้าต้องเกลือด้วยเนี่ยอันนี้คือสีที่เราอยากได้น้ำตาลหน่อยๆนะฮะนี่ครับขออนุญาตผมใส่ก่อนแล้วกันนะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้เราหั่นเตาเลยระหว่างที่เชฟผัดไปนะฮะต้องบอกว่าอันนี้คือที่สุดของที่สุดจริงๆนะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะฮะที่สำคัญนี่พอผัดปุ๊บร้อนๆอย่างนี้ได้กลิ่นหอมหมูย่างเมืองกลางนะใช่บอกได้เลยว่าแฮมที่ไหนก็สู้ไม่ได้นะครับต้องกุนเชียงหมูอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับแล้วพอใส่แฮมขอโทษใส่กุนเชียงด้วยนะฮะเชฟยังเข้าใจว่าเป็นแฮมเลยใส่กุนเชียงเสร็จแล้วใช่ไหมใส่หอมสับนี่แหละครับหอมหัวใหญ่สับนะครับแบบนี้เลยอันนี้เขาก็จะแบบเหมือนมีความหวานความหอมขึ้นใช่ไหมเชฟครับกลิ่นตลบอบอวลมากมันง่ายๆแค่นี้เองขอเกลือกับพริกไทยใส่แล้วครับตอนนี้เชฟจะปรุงรสนะครับง่ายๆเลยก็คือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะพริกไทยแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคขาดไม่ได้เราก็ใช้ซอสเปรี้ยวอันนี้คือซอสเปรี้ยวนะครับตัดรสนิดนึงนะแค่นี้แล้วเราก็ปิดไฟหอมมากขอต้นหอมใส่ลงแล้วก็ต้นหอมซอยละเอียดแบบนี้นะครับฉุนฉุนนะแค่นี้เราก็เสร็จแล้วโอ้โหง่ายจริงๆนะฮะไม่กี่อย่างเองเอาละครับเมนูของเรานะฮะครับเสิร์ฟง่ายๆเลยแต่แบบมีความเขาเรียกว่าหรูหราแบบง่ายๆฮะก็เป็นอาหารเช้านะได้เลยครับนี่ผมว่าเปิดตู้เย็นนะหรือว่าเปิดตู้เจอมันฝรั่งสักลูกนึงนะกุนเชียงสักห่อนึงเนี่ยจำได้เลยได้เลยนะฮะปกติแล้วเนี่ยนอกเหนือจากแฮชบราวน์นี้ปุ๊บเขาเสิร์ฟคู่กับอะไรบ้างครับเชฟส่วนใหญ่จะเสิร์ฟกับไข่แดงระหว่างที่อาหารอุณหภูมินี่กำลังร้อนๆแล้วไข่แดงที่ใส่ลงไปเหมือนกับเราก็มันทำให้มันครีมมากขึ้นมันเข้มข้นนะปักลงไปตรงกลางแบบโอ้โหดูเท่ไปเลยเหมือนร้านคาเฟ่เลยฮะก่อนเสิร์ฟนะครับเชฟของเราก็จะโรยด้วยต้นหอมซอยอีกนิดนึงครับหอมมากๆหอมมากๆอดใจไว้ไม่อยู่แล้วครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเมนูง่ายๆของเชฟประจวบและเท็ดดี้ในวันนี้นะครับมันฝรั่งผัดกับกุนเชียงและไข่แดงครับช่วงหน้านะครับพบกับช่วงกูรูมืออาชีพนะครับยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะครับวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยสไปซี่เบนโตบ็อกซ์โกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเรียงหมูสันนอกสไลด์ลงบนภาชนะตามด้วยหมูสันนอกต้นหอมม้วนเป็นแท่งจัดทรงให้สวยงามเท
เทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิลงในภาชนะนำหมูสันนอกที่เตรียมไว้ลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดรากโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบไข่ไก่เทเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิลงในภาชนะนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิเตรียมไว้นำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกไข่หวานทาท่าซอสและผักสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะช่วงวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะบรรยากาศการเรียนก็สนุกสนานสอนแบบรู้ลึกรู้จริงให้ทุกคนที่มาเรียนนำมาประกอบอาชีพได้จริงเราจะเป็นวุ้นน้ำหวานหลากสีแต่เราไม่ใช่การต้มแต่ละสีเราต้มวุ้นแค่ครั้งเดียวและเราเอามาแยกส่วนใครที่อยากได้สูตรและดูวิธีทำเต็มๆตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งสักฟู้ดได้เลยค่ะสำหรับกิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นการสอนเมนูอะไรรอติดตามชมกันนะคะส่วนใครที่พลาดเวิร์กช็อปครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะกิจกรรมดีๆกับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดประจำทุกเดือนใครสนใจติดตามข่าวสารกันได้ที่โซเชียลมีเดียยิ่งสักฟู้ดทุกช่องทางเพราะวุ้นนางเงือกสนับสนุนคนไทยให้มีอาชีพที่มั่นคงค่ะไม่เคยเรียนผ่านแค่ YouTube และที่บอกว่าเคยทำแล้วล้มเหลวเพราะหนึ่งอย่างที่อาจารย์พูดการเรียน YouTube เราไม่รู้เทคนิครู้สึกดีค่ะได้ความรู้แล้วก็คิดว่าน่าจะไปต่อยอดสร้างอาชีพได้สมัครเข้ามานะคะเรียนฟรีความรู้ก็เยอะมากันเยอะๆนะคะโอ้ย